การใส่หน้ากากเข้าหากันเป็นสิ่งอะไรไปทบทวนน่ะดีแล้วกลับไปทบทวนซะและสิ่งที่น่าคิดวิธีล้มรัฐบาลโดยกฎหมายและศาลนั่นนะคะยังส่งผลชะงักขัดขวางไม่ได้ค่ะแล้วก็การลงมติผ่านวาระ3ร่างรัฐธรรมนูญยังค้างอยู่ในรัฐสภาจนบัดนี้ค่ะศาลปกครองกลางสำแดงอำนาจให้เห็นอีกศาลหนึ่งทำโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านชะงักค่ะตามมาด้วยนายกกับพวกถูกร้องเรียนปปช.ให้ทำการไต่สวนด้วยเป้าหมายจะเอาผิดฐานทุจริตค่ะมาดูพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคไร้มันสมองสิคะลุกหนักถอดถอนครม.ทั้งคณะต่อวุฒิสภาข้อหาโครงการน้ำส่อไปทางทุจริตต่อหน้าที่วุฒิสภาต้องส่งปปช.ใน15วันถ้าปปช.ชี้มูลรัฐบาลต้องหยุดทำหน้าที่ทันทีค่ะไอ้รัฐบาลไร้เงานี่มันเล่นทุกขบวนท่าค่ะมาดูทั้งหมดเป็นเรื่องศาลและก็ที่รัฐบาลต้องเอาชนะศาลปกครองสูงสุดส่วนคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญคาดว่ารัฐสภาจะเดินหน้าค่ะโหวตวาระ3เพราะประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลนี้ไปแล้วค่ะสาธุเหลือแต่งานในสภาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่จะนำสิ่งที่ดีๆมาให้แก่ประชาชนในประเทศเขาในประเทศไทยค่ะชาติทั้งหมดที่เป็นประเทศชาติของเราทั้งกับพรบงบประมาณปี57เงินกู้2ล้านล้านพรบนิรโทษกรรมและกับพรบปองดองจะดุเดือดมากเมื่อเปิดสภาแต่จะผ่านด้วยกลุ่มคะแนนเสียงในสภามากกว่าและได้แรงหนุนประชาชนโดยเฉพาะจากชาวนาหากฝ่ายค้านซัดหนักมันจะกลายเป็นไม่เอาประชาชนไปนะนี่ก็ระวังล่ะอย่ากระพริบตาค่ะรัฐบาลระวังนะคะก้าวเดินไปทางไหนก็ระวังท่วงท่าระวังค่ะเพราะไอ้ฝ่ายค้านนี่มันจ้องกัดอยู่ตลอดระยะเวลาเลยค่ะดูรูปการแล้วค่ะฝ่ายค้านน่าจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าใช้วาทกรรมที่เสียดสีป้ายสีและการพูดการจานั่นนะคะมันถูกต้องไหมล่ะบางทีเราจับได้นะคะเอาข้างหลังในถูข้างฝาดิ๊ก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 คันอะไรนักหนาล่ะในเมื่อท่านพูดมาว่าท่านถูกแต่เขาโต้กลับไปแล้วแม่มึนไปเลยงานเข้าสิเอาเป็นว่าฟ้ารุ่งสรุปได้เลยค่ะถ้าฝ่ายค้านยังประพฤติเช่นนี้อยู่คิดว่าจะเสื่อมลงเรื่อยๆค่ะจนรัฐบาลชุดนี้ที่มาจากเสียงประชาชนค่ะข้างมากด้วยและเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยด้วยคาดว่าอยู่ครบ4ปีแม้จะค่อนข้างใจหายใจคว่ำก็อยู่ครบ4ปีแน่นอนค่ะพวกเราช่วยกันภาวนาไม่จริงๆการภาวนานั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่รัฐบาลได้ทำทุกวันนี้ขอให้เดินหน้าเพื่อไปบริหารประเทศและก็เลี้ยวมาดูประชาชนบ้างว่าประชาชนเคยตะโกนก้องว่าอะไรไว้บ้างอย่าลืมประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่หนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากและก็เลือกให้ท่านมาบริหารประเทศอย่าลืมนะคะ
อย่าลืมคำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนค่ะถ้าท่านจำคำมั่นสัญญาได้รับรองได้สมัยหน้าท่านยังอยู่คงทนถาวรอีกหลายชั่วกับชั่วกันค่ะนี่เป็นคำพูดของฟ้ารุ่งค่ะก็ขอโทษนะคะบางทีฟ้ารุ่งพูดอะไรอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ฟังทุกท่านก็อันนี้เป็นความคิดเห็นของฟ้ารุ่งค่ะถ้าพูดอะไรไม่ถูกต้องหรือทำให้ไปกระทบใจของท่านใดขอประทานโทษค่ะจริงๆก็เป็นอย่างเช่นที่ฟ้ารุ่งพูดเหลียวหลังแรหน้ามาดูประชาชนบ้างว่าประชาชนนั้นกินดีอยู่ดีไหมมีความสุขไหมประชาชนเคยตะโกนก้กล้องว่าท่านเคยให้นโยบายอะไรไว้บ้างท่านเคยสัญญาไว้กับพวกประชาชนที่นำท่านสู่อำนาจที่กำลังมีอำนาจอยู่ในประเทศไทยนี้แล้วท่านในเมื่อท่านมีอำนาจแล้วทำไมล่ะคะถามอีกคำใช้อำนาจนั้นให้เป็นประโยชน์ไปเลยค่ะมีดาบอยู่ในมือฟันฉับ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 ไปเลยค่ะประชาชนจะได้จะเลินค่ะเพราะฉะนั้นฟ้ารุ่งขอบอกว่าขอให้ประชาชนจงเจริญจงเจริญค่ะนี่คือการกล่าวขวัญค่ะท่านเปรียบเสมือนท่านกำลังบริหารประเทศอยู่เปรียบเสมือนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ท่านจะต้องดูแลค่ะดูแลบุตรหลานของท่านที่อยู่ในการปกครองของท่านขอบคุณมากที่คณะท่านนายกทักษิณชินวัตรได้ส่งคณะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาบริหารประเทศและก็มาดูแลประชาชนประเทศของเรานี้ขอบคุณจากจิตขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าสักครู่ได้กับพบกับฟ้ารุ่งสามสิงค่ะฝากขอฝากบทเพลงนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะก็ตอนนี้ท่านก็ได้รับฟังน้ำเพลงน้ำตาแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็บทเพลงจากคุณอ้อยกระท้อนค่ะก็มอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ช่วงนี้ค่ะท่านก็จะอยู่กำลังอยู่กับฟ้ารุ่งสามเมืองสิงห์อยู่ที่สถานีวิทยุสื่อมหาชนคนรักประชาธิปไตยค่ะเวลานั้นก็ล่วงเลยไปเยอะแล้วค่ะเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงฟ้ารุ่งขออนุญาตค่ะที่จะเข้าข่าวในวันนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเรียนเชิญได้เลยนะคะ0854476999ค่ะและวันนี้ค่ะมีงาน1งานค่ะที่จะมีการชาญกิจศพค่ะ4โมงเย็นค่ะที่วัดขนอนใต้นะคะจังหวัดอยุธยาสวดก็คุณมารีค่ะวราพุทธค่ะที่วัดขนอนใต้ค่ะจังหวัดอยุธยานะคะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องแสดงที่จังหวัดอยู่แสดงจังหวัดอยุธยาหรือใกล้เคียงค่ะท่านได้เสียชีวิตโดยโรคมะเร็งปอดและวันนี้จะทำการชาญกิจศพค่ะเวลา4โมงเย็นนะคะขอเชิญพี่น้องคนแสดงทุกท่านร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายค่ะติดต่อสอบถามได้ที่082ค่ะ328ค่ะ9361ค่ะประชาสัมพันธ์ทีละเรื่องละเรื่องไปเลยค่ะเพราะว่าเยอะมากเพราะว่าที่สถานีของเราเปิดให้ท่านผู้ฟังที่มีความเดือดร้อนหรือมีความสุขที่จะให้ทางสถานีประชาสัมพันธ์ก็เรียนเชิญได้เลยค่ะติดต่อสอบถามมาได้ที่0854476888ค่ะส่วนท่านที่จะให้ฟ้ารุ่งกับพาท่านผู้ฟังต่อในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนี้ก็เป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะหรือฟ้ารุ่งว่าเบอร์สุดท้ายที่โทรเข้ามานี่ไม่ทราบว่าวางสนิทไหมมีความรู้สึกว่าประหลาดชอบกลค่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี้ลองโทรเข้ามาสิคะว่าโทรได้ไหมคะก็ลองเช็คกันหน่อยสิคะว่า
โทรศัพท์มีปัญหาหรือเปล่าค่ะพอดีของฟ้ารุ่งนั้นปิดเครื่องไปค่ะก็ไม่ก็ถ้าเปิดก็คงจะช่วงหนึ่งเลยค่ะประมาณ5นาทีถึงจะใช้การได้เอาเป็นว่าเรามาเข้าข่าวในวันนี้กันเลยค่ะด้วยความที่ฟ้ารุ่งนำข่าวเต็มๆมาให้เลยค่ะเขาเรียกว่างานเข้าเต็มๆค่ะสำหรับบิ๊กแจ๊ดนั่นนะคะอ่ะโอเคค่ะขอประทานโทษทีสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งสามสิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๋วนะคะเป็นกำลังใจให้น้องฟ้ารุ่งนะคะอย่าเศร้านานอย่าเศร้านานจะได้มีแรงสู้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จิ๋วค่ะขอบคุณค่ะไม่เศร้าค่ะแต่เป็นคนเงี้ยค่ะพูดอะไรแล้วบ่อน้ำตาตื้นเดี๋ยวจะต้องไปขุดบ่อให้มันลึกกว่านี้หน่อยบ่ออ่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่จิ๋วค่ะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่ามาเข้าข่าวของโรคกันนี้กันเลยค่ะเพราะท่านรอฟังกันอยู่แล้วใช่ไหมคะงานเข้าเต็มๆเลยค่ะสำหรับวิกแจ๊ดค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ค่ะทูบกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะผบ.ชน.ที่ถูกผู้ตรวจการแผ่นดินชี้มูลความผิดด้านจริยธรรมกรณีเดินทางไปให้กับคณะท่านนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประดับยศให้นี่แหละค่ะงานเข้าค่ะงานนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษภายใน30วันฐานกระทำผิดประมวลจริยธรรมและก็ยังมีดาบ2แตะมือส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสอบเอาผิดอีกทางหนึ่งตามความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าผบ.ชน.เป็นตำแหน่งที่สำคัญการเดินทางไปพบกับคณะท่านนายกทักษิณถือว่าเป็นโทษหนีคดีแอลตกใจเลยทำไมอ่ะไปพบไม่ได้หรออ้าวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไปถึงเป็นที่มีโทษหนีคดีกันบ้างอ่ะแล้วพวกคุณเจอกันโครมทุกวันทำไมไม่แบกความผิดมั่งอ่ะที่กับฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยท่านเอาผิดเอาอยู่นั่นแหละค่ะในฐานะเดินทางไปพบคณะท่านนายกทักษิณที่ถือว่าเป็นนักโทษหนีคดีใครวะเป็นนักโทษหนีคดีคดีที่แบบว่ารับรองนี่รับรองซื้อที่ดินรัชดาเนี่ยนะเอ้าต้องเชื่อไหมล่ะค่ะอ่ะเดินทางเขาบอกเดินทางไปพบกับคณะท่านนายกทักษิณที่ถือว่าเป็นโทษค่ะนักโทษหนีคดีตามประกาศของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติใครอ่ะเอและอาจถูกมองว่าไม่เป็นกลางเอาอะไรมาชั่งอ่ะเอาตาชั่งที่ไหนมาชั่งอ่ะแล้วท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นคนที่เปิดเผยเป็นผู้นำรูปคณะท่านนายกทักษิณชินวัตรนี่ค่ะประดับยศให้มาติดที่ห้องทำงานประกอบข้อความมีวันนี้แล้วก็เพราะพี่ให้มันไม่แปลกเลยนะคะมันไม่แปลกค่ะถ้าเกิดว่าบุคคลท่านใดมีสิ่งที่ดีๆให้นะคะเราก็จะเคารพและบูชาไว้เทิดหัวเลยค่ะก็อย่างเช่นฟ้ารุ่งนี่ค่ะที่นี่อะค่ะเป็นถิ่นที่เกิดของฟ้ารุ่งฟ้ารุ่งก็เคารพนะคะถ้าฟ้ารุ่งจะเอารูปบ้านนครไปติดไว้ที่บ้านมั่งอะมีความผิดหรือเปล่าเอ๊แปลกเนาะมันก็เหมือนเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แต่นี่นะคะงานเข้าเต็มๆค่ะไม่รู้ว่าจะเจาะเรื่องอะไรเจาะเรื่องนี้อีกแล้วค่ะเขาเรียกว่าไม่มีข้อความแบบวันนี้เพราะพี่ให้เขาเรียกว่าไม่รู้สึกอะไรกับวิธีของผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะว่ามองว่าการให้ผู้บังคับบัญชาประดับยศให้เป็นประเพณีที่ทำต่อๆกันมาจริงค่ะเราจะให้ท่านใดประดับยศนี่มันก็ต้องผู้บังคับบัญชาที่เราเคารพนับถือและท่านพลตำรวจโทคำรงดีเนี่ยท่านก็ได้กล่าวว่าผมไม่มีเจตนาอื่นก่อนไปได้ปรึกษากับคุณแม่ที่ตอนที่อายุ87ปีแล้วนะอุตส่าห์ปรึกษาคุณแม่นะท่านเป็นครูสอนจริยธรรมแล้วทำไมจะไม่นึกถึงจริยธรรมผมไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตในหน้าที่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรข
เขาบอกขอไว้อย่าช้านะเขาบอกอย่าช้าพอเหลืออายุราชการแค่14เดือนเท่านั้นเองเขาท้าเลยนะท่านท้าเลยนะเอาอย่าช้ารีบทำเลยถ้าคิดว่าท่านไม่มีจริยธรรมรีบทำเลยเพราะอายุราชการเหลือแค่14เดือนเท่านั้นเองมุมมองหนึ่งค่ะถามว่าท้าไหมท้าทายก็ท้าทายนั่นนะคะเป็นฟ้าลุงกระทาค่ะเขาเรียกว่าไปกระทบเข้าอะค่ะกระทบองค์กรชนิดหนึ่งอะค่ะเขาเรียกว่าองค์กรอิสระอำนาจองค์กรอิสระที่ใครก็รู้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนในระบอบคณะท่านนายกทักษิณค่ะจิ้มไม่ได้พวกเราจิ้มกันไม่ได้หรอกเขาจะลือกันสนั่นลั่นกรุงไปเลยค่ะแต่หากมองอีกมุมก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานเอาไว้ว่าการให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือประดับยศให้นั้นทำให้ได้หรือไม่ได้ได้นะลงความเห็นเลยได้ค่ะหรือท่านผู้ฟังว่าไงก็ช่วยโทรมาหน่อยค่ะพี่แดงคงหลวงเป็นไงสงสัยกำลังยุ่งอยู่ค่ะสงสัยเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องอำนาจหน้าที่ในการชี้มูลความผิดด้านจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะยังมีข้อสงสัยอยู่นะมาดูค่ะพลตำรวจเอกอศิรวิทย์สุพรรณเพศัตคนนี้นะประชาธิปไตยหรือเปล่าประชาธิปไตยค่ะกรรมการในคณะกรรมการตำรวจกตร.ค่ะตั้งคำถามน่าสนใจว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องของขนบประเพณีและในวัฒนธรรมไทยที่ไม่มีกฎหมายใดที่กำหนดให้กำกับความสัมพันธ์ในส่วนที่เป็นนามธรรมของบุคคลเป็นไงท่านพลตำรวจเอกอัชรวิทย์ชี้ประเด็นว่าเรื่องการแสดงความกตัญญูไม่มีกฎหมายบังคับว่าห้ามกระทำต่อคนนั้นคนนี้แม้แต่ลงโทษประหารชีวิตก็มีสิทธิที่ได้การแสดงความกตัญญูได้ถูกต้องถ้าท่านจะลงโทษประหารชีวิตใครสักคนหนึ่งนักโทษผู้นั้นก่อนตายเขาบอกว่าเขาอยากจะกราบเท้าแม่และพ่อของเขาและกราบเท้าคนที่เขาเรียกว่าคนที่มีบุญคุณสักครั้งหนึ่งท่านต้องให้โอกาสเพื่อแสดงความกตัญญูบางทีนะคะอำนาจหน้าที่ที่ชี้มูลความผิดด้านจริยธรรมโดยผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะถึงเวลาที่ต้องสังขยานามกันใหม่ซะละมั้งเมื่อครั้งผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติชี้มูลความผิดประมวลจริยธรรมต่อคณะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นนะคะนายกรัฐมนตรีที่เสนอแต่งตั้งนายณัฐวุฒิไสยเกลือเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และไม่อยากเรียกนางค่ะคุณณรินีทวีสินเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีนั่นนะคะมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าองค์กรอิสระนี้กำลังใช้อำนาจแทรกแซงฝ่ายบริหารหรือไม่แทรกแซงทุกรูขุมขนเลยค่ะยิ่งเมื่อเหลียวมองเงินเดือนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับนั้นนะคะซึ่งเป็นเงินเดือนภาษีของประชาชนนี่ท่านรู้ไหมท่านผู้ตรวจการแผ่นดินมันเป็นเงินภาษีของประชาชนเป็นเงินภาษีของพวกเรานี้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเงินเท่าไหร่ล่ะอยากฟังไหมล่ะท่านผู้ฟังฟ้าลุงนับให้ดูค่ะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนแสนกว่าบาทเกือบ 1,200 น่ะโอ้รวยกันกระจุกจนกันกระจายกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเงินน่ะแสนกว่าบาทอ่ะค่ะขนาดประธานได้รับแสนกับแสน1,200และกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับอีกแสนไอ้พอๆกันไล่เลี่ยกันนะคะไล่เลี่ยกันน่ะเงินใครอ่ะภาษีประชาชนทั้งนั้นแหละค่ะ
และยิ่งเมื่อเหลียวมองดูผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมานะคะประชาชนนะคะที่เห็นภาษีก็มีคำถามเหมือนกันว่ามันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าหรือไม่ที่ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่ที่กินเงินเดือนของประชาชนนั่นนะคะคนและคนที่สั่งห้ามไม่ให้เขามีความกตัญญูนั้นนะคะเคยระลึกถึงบุญพระคุณของคนอื่นบ้างไหมล่ะจะเป็นผู้มีจริยธรรมสูงส่งกว่าผู้ที่มีความกตัญญูหรือไม่นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่หนักคิดอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะคะท่านผู้ฟังเจ้าขาถ้าพวกเรานี่แสดงความกตัญญูต่อคนอื่นโดยการที่ให้ท่านผู้เคารพนับถือนี่มาประดับยศให้มอบเกียรติยศให้และเอารูปท่านมาติดไว้ที่บ้านด้วยความเคารพพิษหล่อประเทศชาติสงสัยประเทศไทยที่สงสัยจะแย่แล้วเอ้าท่านพลตำรวจโทรคำรงวิทย์บอกทำเร็วๆหน่อยเหลืออายุราชการแค่14เดือนเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะรับรองมันทำทันค่ะส่วนคดีของพวกมันนะคะรอไว้ก่อนหมดอายุความนู่นแหละค่ะคือท่านผู้ฟังว่ายังไงนี่แหละค่ะที่ประเทศไทยเราถึงบอกว่าเราที่พวกเราที่ปูรักประชาธิปไตยออกมาเปล่าน่ะกี่มาตรฐานกันจริงๆฟ้าดุ้งก็ไม่อยากจะเครียดและซีเรียสกับพวกนี้มากเท่าไหร่นะคะนั่งฟังกันเงียบสินะทานข้าวกันอิ่มดีหลับกันแล้วสิแม่จริงๆเลยนะอ่ะฟังข่าวต่อเลยค่ะไม่เป็นไรจะหลับก็หลับกันค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์เจอกันนี่มีความหวังสิจะได้เจอฟ้าลุงวันเสาร์นี้มาดูดิค่ะมันมีข่าวที่น่าพูดน่าจานะวันนี้เยอะค่ะมาดูสิคะว่ามันมีอะไรบ้างล่ะแม่คดีของเนนคำนี่ก็รวยล้นฟ้าเหลือเกินค่ะมากบคดีอื่นมดผ่านไปรวยซะจริงๆเลยแม้แต่เก้าอี้หนังโซฟาแม่ยังเป็นหลุยซะไม่มีเลยค่ะว่าจะไม่พูดแล้วนะเอามาดูคดีนี้ดีกว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะท่านวรชัยค่ะท่านเงาะนี่เป็นนักสู้และแกนนำแสดงค่ะถิ่นฐานกำเนิดจากสมุทรปราการจะถามว่าน้ำเค็มหรือไม่เค็มน้ำก่อยค่ะแต่น้ำก่อยอันนี้นะคะสู้สุดฤทธิ์นะคะมาดูเลยค่ะว่าท่านวรชัยยันสภาทกนิรโทษก่อนให้ทกนิรโทษก่อนนะห้ามทกงบประมาณนี่เดี๋ยวฟังต่อขอรับสายคุณพ่อคุณแม่คุณตานะอาก่อนค่ะที่เคารพด้วยความเคารพค่ะสวัสดีค่ะพระรุ่งสามังสิงค่ะสวัสดีครับพ่อลุงจ๋าสวัสดีค่ะจากไหนจ๋าอย่าเครียดเยี่ยมตายเองไอ้พวกนี้อย่าพึ่งให้มันตายนะตอนนี้ให้มันอยู่เองอยู่ทางก่อนจ๋าสาธุอนุโมทามิอย่าพึ่งให้มันตายให้มันเจ็บนานๆให้มันทรมานใช่ไหมใช่มันทำเวรทำกรรมตั้งแต่สมัย14ตุลามาแล้วโอ้ปล่อยให้มันตายช้าๆแม่ตอนนี้ให้มันทรมานอยู่ข้างนอกนู่นแหละไอ้แกตัวนี้ใครอ่ะครับให้กำลังใจนะพ่อลุงนะจ้าคุณตาขาครับค่ะครับสวัสดีครับผมแดงละโคกครับค่ะพี่แดงละโคกค่ะจำได้ไหมล่ะจำได้ไหมจำได้สิแล้ววันเสาร์นี้จะมาไหมพี่แดงละโคกจะเพิ่งมาจากโรงพยาบาลเมื่อกี้เป็นอะไรล่ะก็ไปตรวจเบาหวานไงเป็นเบาหวานแล้วเบาหวานขึ้นเท่าไหร่คะฮะเบาหวานขึ้นเท่าไหร่แล้วคะโอ้เมื่อวานวันนี้ขึ้นเยอะเลยแต่มันไม่มีอาการนะตัวเล็กๆขนาดนี้นะยังเป็นเบาหวานอีกเหรอพอมันลดไปจนครึ่งนึงอ่ะเมื่อก่อนมัน63อ่ะ
ตอนนี้มันเหลือ43อ่ะแล้ววันนี้เช็คเบาหวานได้ทำไมเกิน300หรือเปล่าคะโอ้โห460นู้นเบาหวานกินเนาะกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ต้องระวังสุขภาพให้มากสุราห้ามดื่มบุหรี่ห้ามสูบไม่ๆบุหรี่ก็เลิกมาเหล้าก็เลิกมาตั้งแต่นั้นน่ะกินวันแรกกันแล้วที่ไปไอ้ท่านนี้อ่ะเลิกมาตั้ง4ปีแล้วอ่ะโอ้ดีมากเลยค่ะดีมากสรรเสริญเลยค่ะก็เอ๊ก็พอดีก็เที่ยวแรงนี่นะเมื่อวานก่อนคุณแม่มสั่งยาคุณแม่มเอามาให้กินแล้วมีเรี่ยวมีแรงโอ้เมื่อก่อนไม่กล้าขับรถนี่เมื่อเช้าขับรถโตเลยขับมอเตอร์ไซค์ตาก็มันไม่ค่อยเห็นไงที่ไปตอนนั้นอ๋อเหรอคะครับแล้วดังยาคุณแม่มาแล้วตอนนี้ตาเป็นไงบ้างนะคะตาดีไหมตาดีขึ้นไหมมองเห็นบ้างไหมคะก็เริ่มมันก็เพิ่งกินได้2วันเนาะแกส่งเมื่อวานเนี่ยค่ะวันก่อนเนอะวันก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าคนที่ทำงานเนี่ยติด200ปีแหละคุณหมอบอกว่าเบาหวานขึ้นตาหรือยังอะค่ะโอ้โหคุณหมอตกใจบอกไม่เป็นไรเหรอไม่มีเห็นมีอาการเลยปกติจะมีมันจะเมื่อยจะเพลียยังไงนี่ไม่มีเลยค่ะก็รับประทานยาอะไรก็ต้องระวังไว้บ้างนะคะถ้าเกิดเบาหวานมันลดหัวภาพผู้ภาพก็ช็อกได้นะคะมันก็เดินไม่ได้ทั้ง2ปีตาไม่เห็นนะไม่ก็เหมือนกับเกิดใหม่แล้วฟ้าลุงเอ้ยก็ขออนุโมทนาขอให้เป็นชีวิตใหม่กันละกันค่ะพี่แดงให้กำลังใจนะวันนั้นก็เอ้ยไอ้พวกไอ้นี้เราเรื่องมันไม่ได้เลยมันมีแต่พวกมันนะน้องที่สนามหลวงอ่ะนั่นแหละดิอย่าไปมันไปหลอกคนแถวบ้านมาเนี่ยแถวบุรีรัมย์สุรินทร์มาเนี่ยฟังข่าวเข้าไปเจาะตอนปีสี่ครึ่งนะโอ้โหน่าสงสารเออเขาไปหลอกมาว่าไงไอ้ชัยรัตน์อ่ะเขาไปหลอกว่าไงล่ะเขาไปหลอกว่าเราไปต่อต้านเขาพระบริหารไม่ยอมไม่อยากเสียดินแดนพอมาถึงคนแถวบ้านเขาเจอนักข่าวสัมภาษณ์เนาะผมฟังตอนปีสี่ครึ่งนะค่ะมันมาแล้วผลกูลงมาหยดทีนี้ตัดก็กลับไม่ได้ไม่มีเงินกันนะถ้าผมขับรถได้ยังเมื่อก่อนผมจะขับรถผมไปรับตรงถึงบ้านไหนบอกเลยแล้วเพื่อนซีพี่แดงหลักหกไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นู้นอยู่นั่นแหละอยู่ที่ทั้งสองร้อยปีอ่ะแล้วอุบัติเหตุนั้นหายดีแล้วใช่ไหมคะอ๋อเขาคอยชั่วแล้วเมื่อวานก็ไปเจอกันครับเมื่อวานเขามาหาที่ผมทำงานนั่นแหละจ้ะถ้าวันเสาร์สุขภาพดีก็ชวนกันมานะอ๋อวันที่26ใช่ไหมวันเสาร์นี้ก็มีกิจกรรมที่สถานีค่ะวันที่26ก็มีค่ะที่ดีนะผู้จัดการอาจจะเป็นผู้จัดการเสื้อแดงกันแกบอกแกก็ตายที่ราชประสงค์มาวันนั้นนะใช่เออค่ะทีนี้มีเวรบ่อยๆอ่ะเนี่ยอะไรนะคะหนีเวรบ่อยๆใครพี่แดงหลักหกเหรออ้าหนีบ่อยๆพวกไอ้คัดเชียร์พวกกันเชียร์กลางคืนนี่หายไปไหนเนี่ยมาอยู่นู่นแหละท่านนี้นั่นแหละเออค่ะไปบ่อยบ่อยไปโน่นที่โน่นก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญน่ะจ้ะตอนนี้ฟ้าลุงอยู่ที่คือค่ะฮะอาเชิญค่ะเชิญค่ะคือเอาจริงเดี๋ยวเอาฟ้าลุงพูดก่อนนี่เออแบบฟ้าลุงกำลังจะบอกว่าพี่ไม่ต้องไปไหนฟ้าลุงอยู่เรือนไทยนี่น่ะไม่ต้องเดินทางไปไหนล่ะอยู่ใกล้ๆนี่แหละอ๋อเออเนี่ยเห็นเบอร์อยู่เนี่ยอยู่เรือนไทยได้ใช่มั้ยจ้าตอนนั้นที่ไปหาคลอง4ไม่ใช่เหรอตอนนั้นก็พอดีแบบฟ้าลุงสุขภาพไม่ดีกับฟ้าลุงก็ต้องมุฟชั่วขณะหนึ่งค่ะแล้วก็พอดีก็มันอยู่ไม่ได้ค่ะมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องมารับใช้ต่อค่ะอ๋อก็อย่าเครียดมากนะฟ้าลุงนะรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยแล้วกันขอบคุณมากค่ะก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเนี่ยมาถึงก็เปิดเจอพอดีเลยเนี่ยขอบคุณมากฟ้าลุงจะมาจันทร์อังคารนะครับสวัสดีค่ะเที่ยงถึงบ่ายสองค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงรักโคค่ะฝากความคิดถึงไปยังพี่แดงอุทัยด้วยนะครับผมครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีด้วยนะคะวันนี้ค่ะทุกๆวันด้วยค่ะก็ขอขอบคุณค่ะพี่แดงรักโคก็เป็นเบาหวานเยอะนะ400นี่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วขึ้นตามองไม่เห็นนี่ระวังสุขภาพหน่อยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะ
ก็ฝากความรึกถึงไปยังพี่แดงอุทัยเอ้คุณหมอหลักหกนี่ไปไหนเนาะวันนั้นยังไปพบกับฟ้ารุ่งที่เรสคิวแต่ตอนนี้คุณหมอหลักหกสงสัยจะเดินทางไปใต้แล้วค่ะก็ฝากความรึกถึงไปด้วยกันละกันค่ะเอาเป็นว่าเวลาเหลือไม่เท่าไหร่ละฟ้ารุ่งขอรับสายละรับสายดีกว่าค่ะเพราะว่ายังมีข่าวคราวอีกเยอะเลยค่ะถ้าท่านทิกหนอกก็คงจะอ่านไปเยอะแล้วเหมือนกันละค่ะสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งสามสิงค่ะจ้าสวัสดีค่ะน้องฟ้ารุ่งสวัสดีค่ะพี่ละมุนค่ะโอ้คิดถึงค่ะวันนี้ไม่ได้เอ่ยเลยใดที่ต้องรอฟังเพราะว่าพี่ไม่ได้ฟังฟังอยู่ฟังอยู่เพิ่งมาฟังเคยที่หมุนมาเจอพอดีอ้าวแล้วก็รู้อยู่น้องมาจันอังคารใช่รู้เมื่อวานก็ได้ฟังแต่วันนี้พอดีพี่หมุนช้าไปหน่อยแล้วมัวจะไปข้างนอกได้ยินแล้วแหละไม่เป็นไรเมื่อวานก็ได้ยินคนชื่อหนวดอ๋อจัดอาจารย์ค่ะพี่หนวดเสื้อพี่กับบดแดงใช่กับอาจารย์อ๋ออาจารย์ประเสริฐทองลือเขาคู่กันเมื่อวานนี้ที่ฟังได้อยู่เมื่อวานก็เดี๋ยววันเสาร์นี้จะมาขึ้นปลาใสที่นี่อะค่ะอ๋อเหรอจ้าดีดีแล้วก็เรียนเชิญพี่นมุนนะถ้าเสาร์นี้ว่างก็มาก็มีกิจกรรมละค่ะแล้วก็วันที่26ก็มีกิจกรรมค่ะก็ทำบุญคล้ายวันเกิดของคณะท่านนายกทักษิณแล้วก็ทางสถานีก็ทำบุญด้วยค่ะแล้วก็ตอนภาคเย็นก็มีภาคบันเทิงค่ะอ๋อจ้าจ้าถ้ามีโอกาสคงได้ไปเนาะจ้าจ้าให้กำลังใจอยู่เนาะขอบคุณค่ะพี่นมุนค่ะจ้าจ้าฟังอยู่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นพี่สาวน่ารักตามตลอดค่ะยังมีพี่แดงตาสว่างทนนะยังไม่ตื่นสงสัยยังไม่ตื่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งสามังสิงค่ะโอ้เสียงแก้วแตกหูเลยน้องฟ้ารุ่งจ้าแม่ก็ถามมันที่คนใช่มันไส้มันจังเลยอ่ะใครล่ะฟังแล้วก็นอนไม่หลับไปพักที่บัดเนี่ย ป้าสู้มานานแล้วนะที่สู้มาตั้งแต่16จนป้าละล้าแล้วเนี่ยแต่ป้าไม่ยอมตายแล้วป้าจะดูให้แก่มันตายมันต้องตายก่อนแล้วเราไปตายก่อนมันหรอกใช่ไม่ยอมตายหรอกจ้ะนี่เราจะทำอะไรมันก็ขัดแข้งขัดขาไม่หมดจ้ะประเทศจะล้าหลังอยู่แล้วมันก็ยังไม่รู้เรื่องอีกจ้ะเวียดนามก็ไปไหนแล้วพม่าก็ไปไหนแล้วลาวก็ไปไหนแล้วจ้ะมาเลเซียเขาก็ไปไหนแล้วอายเขามั้งไหมเนี่ยดึงให้ประเทศเราหายใจลดต้นคอกันอยู่นั่นแหละเออมันทำไมไม่ปล่อยให้ทำงานให้มันจะได้ประเทศจะได้เจริญเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ได้ไปจ้าจะไปประเทศจีนแล้วก็ขึ้นรถไฟไปความเร็วไปค่ะมันจะไม่ขัดแข้งขัดขามึงไม่อายชาวบ้านเนี่ยมึงตาปิ๊กครอบหัวเดินไปละมั้งไอ้พวกเหี้ยพวกเนี้ยโอ้โหแล้วฟังเรามาโหมาโหมาฟังมาช้าโทรของข้าวทิศของรายการของทิศหนอกโทรไม่ได้เลยสายแน่นมากเลยโอ้โหคนนั้นแหละครับแม่ยกเขาเยอะค่ะเก็บความโมโหว่าถึงจะฟ้าลูกนี่แหละโมโหมันมากเลยโมโหค่ะแล้วก็สาบใต้เหมือนคุณแบงค์ก็สาบมันเลยอ่ะจ้ะแล้วแม่ฟังอยู่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยสะพานแดงนี่เองนะคะจ้ะแล้วสุขภาพเป็นไงคะคุณแม่ขาแข็งแรงไม่เจ็บไม่เป็นอยู่โรคเดียวค่ะน้องฟ้าลุงตับจางหมอก็บอกใช่ๆหมอก็บอกว่าหาคุณหมอก็เป็นจ้าใช่หรือเปล่านะคะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขาค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้ววันนี้ก็โชคดีด้วยนะคะก็ขอให้รวยทุกวันทุกวินาทีเลยค่ะคุณแม่สะพานแดงค่ะแม่น่ารักจริงๆค่ะวันเสาร์ก็จะลืมมานะวันที่26ก็จะลืมมานะคะก็เอาเป็นวันเดี๋ยวฟ้ารุ่งขอประชาสัมพันธ์วันที่26หน่อยค่ะท่านฟังคะเหลือเวลาอีก3นาทีเอารับสายสุดท้ายนะคะขอสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งสามบางสิงค่ะครับสวัสดีครับค่ะผมแดงทองหนึ่งค่ะนะครับสวัสดีค่ะพี่แดงทองหนึ่งจำได้สิคะสุขภาพเป็นไงบ้างคะดีอยู่ครับดีอยู่ค่ะแล้ววันเสาร์นี้มาได้ไหมคะค่อยดูก่อนยังไม่ตอบรับนะจ้ะยังก็ถ้าสุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงดีก็พักผ่อนก่อนแล้วก็ค่อยมาวันที่26มาทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคณะท่านนายกทักษิณที่สถานีเราก็แล้วกันนะคะครับค่ะก็ฟ้ารุ่งก็อยากให้คุณพี่แดงคลองหนึ่งเนี้ยสุขภาพแข็งแรงค่ะเชิญค่ะฟ้ารุ่งแยกพูดละเชิญค่ะก็ขอพูดหน่อยเขาไอองค์กรอิสระนะจ้าจ้าโอ้ยพวกนี้ทำไมมันไม่ไปชี้ไอพวกเฟี้ยงแป้งขึ้นในบนที่ประธานสภานั่งล่ะแล้วไปกระชากประธานสภาลงจากที่นั่งเนี้ยน่ะทำไมมันไม่ชี้บ้างอ่ะเฮ
ไอ้พวกนี้ไอ้พวกองค์กรนี่สละทุกองค์กรนี่นะจ้ะผมถ้าผมเป็นสสอยู่ในพรรคหรือว่าเป็นที่มีอำนาจนะค่ะผมจะกดมันทิ้งหมดเลยพวกนี้ยกแป้งออกไปหมดเลยไอ้บ้ามันไม่มูนูอ่านอะไรเลยยังไงไอ้นักสิทธิมนุษยชนค่ะทุกองค์กรนี่องค์กรพวกนี้มีร้ายจริงๆอ้าวจัดให้หนักเลยไม่ได้ดูเหตุผลเลยเขาไปให้พวกเขาเล่นกันมันเป็นปัญหาอะไรมันเกี่ยวอะไรกับมึงนะไม่มันเลยจริงๆเอางี้นี่ขอด่ามันแค่นี้ก็ได้ลูกเอาอีกก็ได้นะเอาอีกก็ได้นะมันไปมันมากเลยลูกจ้ะนี่มันไปมันจริงๆเลยโอ้ยไอ้ตัวเลยนะออกมาเหยผิดนู้นผิดนี้ไอ้พวกพวกเราทำอะไรผิดไปหมดค่ะแสดงพวกเราผิดไปหมดต้องไม่โดนไอ้แค่มันพูดไอ้เชือกอ่ะค่ะเออมันพูดแล้วน่าเกลียดแต่ใครหาไม่มาเลยไม่ตายหาดังค่ะพวกนี้มันรู้จริงๆเรื่องได้ที่เลยเพราะตาเก้มันตายไปอีกคนอีกละสี่ห้าองค์กรเนี่ยให้มันตายให้มันตายแบบประเภทแบบที่ไม่มีให้มันตายแบบที่เขาตายแบบธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาดีกว่านะอันตายแบบทรมานจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แดงคลองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่ค่ะค่ะเป็นเดียวกันค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเวลาเหลือหมดแล้วค่ะขออนุญาตปิดสายปิดเสียงเลยนะคะบ่ายสองแล้วค่ะขออนุญาตนะคะขอประทานโทษท่านผู้ฟังด้วยค่ะก็ฟ้าลุงขออนุญาตปิดสายปิดเสียงเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะล้ำการทำงานกับอาจารย์ท่านต่อไปค่ะรายการต่อไปด้วยค่ะขออนุญาตค่ะปิดสายปิดเสียงนะคะเอาเป็นว่าจริงๆฟ้าลุงนี้ฟ้าลุงมีเรื่องจะมาเล่าให้ท่านฟังเรื่องเกี่ยวกับไอ้พักไอ้บ้าพวกนี้นะคะไอ้พักปีศาจไอ้พักไม่มีมันสมองไอ้รัฐบาลไร้เงาไอ้พวกแมงสาบที่ไม่มีขี้บนหัวไอ้พวกแมงสาบที่เขาเกลียดขี้เหยียดไปไหนเขาก็กระทืบแม่จนอะไรเล็ดออกมาบนหัวนะคะมันแสดงทอล์คโชว์เมื่อวันที่6นี่นะคะฟ้ารุ่งจริงๆฟ้ารุ่งอยากจะมาพูดเยอะเลยนะคะมีทั้งไอ้เถือกมีทั้งไอ้มาร์กมีทั้งไอ้ชวนเอาเป็นว่าค่อยมาคุยกันจันทร์อังคารหน้าดีกว่าค่ะน่าคิดถึงมากเลยค่ะคนมีบุญน้อยก็อย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะยังดีที่เราได้เจอกันดีกว่าไม่ได้เจอดีกว่าที่ตามหาและไม่เจอแต่ขณะนี้ท่านผู้ฟังที่รักที่กำลังตามหาฟ้ารุ่งเจอแล้วค่ะฟ้ารุ่งอยู่ที่เรือนไทยนี่เองค่ะจันทร์อังคารค่ะเที่ยงถึงบ่ายสองค่ะรักและเคารพทุกท่านเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไม่ลาหรอกค่ะพูดทำท่าเหมือนจะลาแต่ไม่ได้ลาค่ะยังค่ะขอประชาสัมพันธ์ในวันงานวันที่26หน่อยค่ะเชิญชวนร่วมกันทำบุญถวายพัฒนาหารเพลนค่ะณสถานีวิทยุสื่อมหาชนค่ะที่นี่แหละค่ะในวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2556ค่ะก็ตั้งแต่9โมงเช้าเลยค่ะก็เป็นการจัดงานนี้คล้ายวันเกิดคณะท่านนายกในดวงใจของเราที่รักประชาธิปไตยที่มีนโยบายที่เราสัมผัสได้ประชาธิปไตยที่เราสามารถรูปคำได้ค่ะก็คือคณะท่านนายกทักษิณชินวัตรค่ะท่านสถานีจึงจัดงานขึ้นค่ะมีการร้องเพลงบนเวทีช่วงเช้ามีการทำบุญจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงมาตั้งแต่บ่ายมาเลยค่ะจะมีร้องเพลงบนเวทีจากผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่น้องมวลชนทั้งหลายที่มาร่วมงานกันค่ะมีการพูดจาปราศรัยจากแกนนำประชาธิปไตยและผู้ดำเนินรายการอย่างคับคั่งต่อจากนั้นก็จะมีการเป่าเค้กกันค่ะท่านฟังท่านใดถือเค้กมาด้วยกันนะคะมาเซอร์ไพรส์กันค่ะถือมาทุกท่านยินดีเค้กจะเป็นเค้กเล็กเค้กน้อยหรือทำเองก็ได้ค่ะนะคะมาร่วมกันค่ะมาร่วมในวันคล้ายวันเกิดและก็มาให้กำลังใจกับคณะท่านนายกทักษิณแล้วก็เป็นจะส่งแรงใจไปค่ะท่านนะคะก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านค่ะมาร่วมงานในวันเกิดของคณะท่านนายกทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนายกในดวงใจของพวกเราค่ะแล้วก็ยังยินดีที่จะขอรับแรงสนับสนุนในด้านอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีๆดีค่ะตอนนี้ก็มีผู้ติดต่อมาแล้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะในวันที่26นี้นะคะก็มีคุณพี่อู๊ดค่ะน่ารักมากแล้วก็พี่แอ๋วแดงบางไทรสนับสนุนผัดกบ1ถาดใหญ่เลยอ่ะ
โอ้เจ้าชายกบโดนผัดซะหนึ่งถาดใหญ่แล้วค่ะแล้วก็คุณแม่แขกวรางกูลค่ะสนับสนุนผัดไทยแล้วก็คั่วกิ้งอีกค่ะโอ้ยของโปรดเลยค่ะท่านผู้ฟังขาแล้วร้านข้าวแกงปักใต้เมืองคอนนี่ค่ะคุณแม่เอ้ยตลาดลาดสวายนี่ค่ะรวมกับป้าทุเรียนหมู่บ้านเบญบุรีค่ะสนับสนุนมะกรณีกระมังใหญ่เลยค่ะแล้วก็ยังมีร้านข้าวมันไก่ค่ะชื่อว่าร้านสอนแดงค่ะมาเป็นไปใครไม่ได้เลยค่ะเป็นร้านเสื้อแดงแน่นอนชื่อว่าสอนแดงตลาดลาดสวายค่ะต้องไปอุดหนุนซะหน่อยแล้วข้าวมันไก่คงอร่อยค่ะชอบรับทานค่ะแล้วก็สนับสนุนบีซัวมีซัวมีซัวท่านเคยรับประทานไหมคะมีซัวมีที่มีที่เราทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วมาใส่ซอสสบายไว้ก่อนน่ะซอสแดงแรงอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็ใส่กะทิซัวผัดไปผัดมาน่ะเขาเรียกว่ามีซัวหนึ่งกระมังใหญ่เลยค่ะไม่ขาดแคล้วค่ะฟ้ารุ่งสาวเมืองสิงห์ค่ะสนับสนุนปัจจัยด้วยค่ะทั้งทำบุญและได้ด้านอาหารค่ะ 1,000 บาทค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับสถานีสื่อมหาชนคนรักประชาธิปไตยค่ะในคลื่น FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราต้องจากกันแล้วจันทร์หน้าจันทร์อังคารหน้าเที่ยงถึงบ่าย2พบกันค่ะก่อนถึงจันทร์อังคารหน้าเจอกันวันเสาร์ก่อนดีกว่าตอนเย็นนี้เย็นเสาร์นี้ค่ะก็อาจจะมาช้านิดนึงก็ฟ้ารุ่งก็มีภารกิจของฟ้ารุ่งนะคะนะคะเจอกันแน่นอนค่ะแล้วท่านใดที่จะพูดคุยกับฟ้ารุ่งก่อนวันเสาร์นั้นก็โทรไปได้ค่ะ0844680883ระวังหวยออก ตัวเองแทงนะคะ3883ค่ะเอาเป็นว่าส่งท้ายด้วยขอให้ดอกไม้ช่อนี้ส่งไปยังท่านผู้ฟังทุกๆท่านเลยค่ะถ้าฟ้ารุ่งปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสื่อให้กับพี่น้องทุกๆท่านตกหล่นลงไปหรือผิดพลาดไปหรือไม่ถูกใจใครไปกระทบกระทั่งใจใครขออภัยด้วยค่ะขออภัยจากใจจริงค่ะขอบพระคุณน้ำดื่มพีพีและผู้บริหารงานของสถานีสื่อมหาชนคนรักประชาธิปไตยขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยค่ะจับมือกันไว้หัวใจแลกหัวใจแต่อันนี้ฟ้ารุ่งขอส่งดอกไม้ค่ะให้กับท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงนี้ค่ะดอกไม้ให้คุณค่ะไปยังท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ในคลื่นสัญญา FM 105.25 ไม่ค่ะ